เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเร็วสวัสดีครับ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 วันนี้ต้อนรับนะครับสู่เพจเมนทาแกรมนะครับแล้วก็เพจออนไทยแลนด์ด้วยครับผมครับวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านเป็นโชว์รูมเป็นโชว์รูมชื่อว่าเปโลตองอยู่แถวตอนอยู่ถนนพระราม4อยู่ถนนพระราม4อาคารอื้อจีเหลียงของเรานี่เองนะครับชั้น1ตอนนี้ทางช็อปได้ทางโชว์รูมครับผมยังเปิดหน้าร้านอยู่นะยังเปิดอยู่ครับยังเปิดอยู่ช่องทางทางออนไลน์ก็ยังมีครับผมก็สำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็ควรกดไลค์กดแชร์นะครับให้เราด้วยนะครับกดไลค์ในเพจของเมนทาแกรมนะครับแล้วก็อย่าลืมออนไทยแลนด์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีของมาแจกเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะมีของรางวัลมาแจกด้วยสามรางวัลสามรางวัลยังไม่บอกว่าเป็นอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคครับผมในที่ร้านเปโลตองในโชว์รูมเปโลตองเนี่ยเนาะก็จะมีของจำหน่ายหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าสินค้าเกี่ยวกับจักรยานครับจักรยานมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็มีทั้งของที่ไม่ได้เกี่ยวกับจักรยานด้วยนะแต่เป็นของบริษัทเราครับผมมีหลากหลายหลากหลายก็มีอย่างแรกเลยที่รู้จักกันเนาะก็คือกล้องโกโปรกล้องโกโปรของเราจากไลฟ์ที่แล้วเมื่อกี้ของเราก็มีกล้องโกโปรข้างๆโกโปรเลยเนี่ยจะเป็นแบรนด์หูฟังจากอเมริกาก็คือว่าสกอร์แคนดี้สกอร์แคนดี้แล้วก็ที่ลืมไปไม่ได้เลยสำคัญมากวันนี้อยู่ตรงหน้าคนแล้วเนี่ยคุณพีชที่เราจะพูดคุยกันวันนี้แหละนะครับถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าก่อนเข้ารายการมาเนี่ยก็จะเห็นเราวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยเราไม่ได้มาสอนในการวิ่งนะเตรียมตัวในการวิ่งนะครับก็คือเรากำลังโปรโมทตัวนี้อยู่เป็นสินค้าตัวนี้นี่เองแบรนด์ออนออนนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องแบรนด์ออนกันครับและที่พิเศษนะครับในวันนี้เราจะมีก็เรียกอะไรกูรูสเปเชียลิสต์เป็นโปรดักต์สเปเชียลิสต์ของเขาออนแบรนด์นี้เลยเขาบอกว่ารูปหล่อด้วยนะว่ารูปหล่อครับวันนี้ผมเจอแล้วเขาผ่านผ่านเมื่อกี้ใส่แมสอยู่ยังหล่อทะลุแมสออกมาเลยโอเคเขาว่ามีสโลแกนประจำตัวเขาด้วยนะฮะสโลแกนประจำตัวเขามีด้วยเหรอมีครับสโลแกนอะไรนะครับคุณพีทโสดเรื่องจริงครับแต่ซิงข่าวลืออันนี้เป็นสโลแกนของเขาเลยโอเคหาตัวจับยากมากผมนี่อยากเจอแล้วไม่รู้เดินหายไปไหนแล้วตอนนี้โอ้ตอนนี้กว่าจะติดต่อมาให้มาร่วมไลน์กับพวกเราไม่ค่อยออกสื่อใช่ครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นแนะนำก่อนแบรนด์ออนครับโลโก้มันเป็นยังไงนะมันเป็นเขาเรียกว่า ON ออนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโลโก้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรตัวผมเองผมก็สงสัยตอนแรกนะครับก็เดี๋ยววันนี้ให้ทางกูรูนี่แหละนะครับเขามาอธิบายว่ามันหมายความว่ายังไงมันแปลว่าไงบอกคร่าวๆก่อนแล้วกันมันดูคล้ายๆแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรบางคนน่ะผมเห็นนะที่ผมไปเชียงใหม่มาบางคนบอกเฮ้ยแบรนด์ QC QC ใช่แรกๆผมก็เรียก QC QC เขาบอกอ๋อไม่ใช่เป็นแบรนด์เขาเรียกว่าแบรนด์ออนเนาะ ON ออนมาจากประเทศอะไรครับคุณพีทสวิตเซอร์แลนด์นะนำเข้ามาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขาว่าว่ากันว่าถ้าใครได้ใส่รองเท้าออนเนี่ยเหมือนเดินอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยฮะเหมือนวิ่งขึ้นเทือกเขาแอลได้ไหมได้ครับได้ความรู้สึกนั้นเลยครับผมโอเคก็เป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยใครก็มองว่ารู้สึกแล้วว่ามันเป็นสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เข้ามาถึงตอนนี้อย่าลืมฝากไลค์แอนด์แชร์นะครับให้พวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเอากติกาก่อนดีกว่าวันนี้ที่บอกว่ามีเราจะมีของรางวัลมาแจกเดี๋ยวคุณพีทแจ้งกติกาเดี๋ยวผมขอของจากแอดมินแป๊บนึงนะครับของรางวัลของเราวันนี้เป็นอะไรครับคุณฟ้าเป็นสายแลนยาร์ดคล้องคอของออนอ๋อสายคล้องคอเองกติกามีอยู่ว่าก็คือให้ทุกคนที่เข้ามาชมนะครับกดไลค์นะครับเพจของเมนทาแกรมหรือที่ไลค์ที่เราไลค์กันอยู่เนี่ยแล้วก็กดไลค์ที่เพจของออนไทยแลนด์นะครับครับผมแล้วก็กดแชร์นะครับ
ก็คือกดไลค์แล้วเนี่ยอย่าเก็บว่ากดไลค์คนเดียวคือกดแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยกดแชร์ในกลุ่มแล้วกดแชร์ของหน้าเพจแล้วก็เนาะแคปหน้าจอมาส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามีน้องแอดมินคอยวันนี้เอามาแจกด้วยกัน3รางวัลเนาะ3รางวัลนะครับก็โอเคนะครับเชิญกดเข้ามาร่วมสนุกกับเราได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ช่วงหลังเรามีสินค้าเชียร์แลนด์มาให้ด้วยมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรก็เรามีโปรโมชั่นทุกโปรดักต์เลยช่วงเชียร์แลนด์สู้โควิดเชียร์แลนด์สู้โควิดใช่ราคาพิเศษเลยผมบอกเลยผมเห็นแล้วผมต้องอยากได้เลยเนี่ยผมอยากมีคู่นึงเลยเป็นช่วงท้ายเนาะเอาไว้รอติดตามกันนะครับว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรครับผมช่วงนี้เราก็ถึงเวลาละหาตัวจับยากหาตัวจับยากมากต้องรีบเรียกเข้ามาต้องรีบเรียกเข้ามาเดี๋ยวหายไปอีกเขามีค่าโอเคเดี๋ยวขอเชิญสเปเชียลิสต์คุณอัฐกรเป็นโปรดักต์สเปเชียลิสต์นะครับแบรนด์ออนนะครับเชิญครับสวัสดีครับทะลุแมสสมคำล่ำลือจริงเป็นไงครับเวอร์มากเวอร์มากครับคุณโมครับครับคุณโมนะขออนุญาตเรียกคุณโมแล้วขออนุญาตเรียกคุณโมผมปาร์คอย่างแรกเลยเมื่อกี้ที่ผมคุยกับทางคุณมาร์คไอ้คุณปาร์คไปเนี่ยครับผมคือผมสงสัยมากไอ้โลโก้เนี้ยของออนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงครับช่วยอธิบายให้ท่านผู้ชมจริงๆแล้วโลโก้ตัวนี้เนี่ยก็คือง่ายๆเลยครับก็คือตัว O กับตัว N นั่นเองครับผมใช่เลยแต่มันดูเหมือนมันเป็นตัว Q นะครับจริงๆแล้วตัว O ตัวนี้เขามีกิมมิกเล็กๆครับกิมมิกเล็กๆใช่ครับกิมมิกเล็กของตัว O ตัวนี้ก็คือคล้ายๆกับสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟสวิตช์ไฟเปิดปิดถูกต้องซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็จะพ้องกับที่มาของครับรองเท้านี้มาจากประเทศอะไรครับพี่สวิตเซอร์แลนด์ต้องครับก็คือตัวสวิสนั่นเองอ๋อสวิสไฟสวิตเซอร์แลนด์ต้องก็จะเป็นมีกิมมิกเล็กๆอยู่ที่โลโก้เขานั่นเองตัวนี้ก็คือ ON on ครับผมครับผมใช่แล้วสรุปนะครับมันคือสัญลักษณ์คําว่า ON นะครับแต่ที่มันมีปุ่มข้างบนเนี่ยมันหมายถึงเหมือนเป็นสวิตช์เปิดปิดนั่นแหละสวิตช์เปิดปิดใช่แล้วสวิตช์เปิดออนแค่นั้นเองถูกต้องอันนี้เป็นรองเท้าที่เขาบอกว่านิยมมากทางฝั่งยุโรปใช่ครับก็คือที่ยุโรปอเมริกาญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยรองเท้าออนเนี่ยถือว่าโด่งดังมากๆแล้วก็ยอดขายโตเร็วมากๆครับครับเป็นประเทศนี้แบรนด์มาแรงถูกต้องนะปัจจุบันนี้ใครไม่มีเนี่ยควรรีบหาซื้อไว้ก่อนใช่แล้วครับทีนี้ใส่แล้วดูดีครับผมทีนี้ผมอยากรู้คุณสมบัติของรองเท้าออนเนี่ยมันมีจุดเด่นมีอะไรที่มันพิเศษกว่ารองเท้าแบรนด์อื่นๆอะไรยังไงบ้างครับคุณได้ครับลำดับแรกที่เราเห็นกันชัดๆเลยก็คือรูปร่างหน้าตาเขาครับรูปร่างหน้าตาเขาไม่เหมือนยี่ห้ออื่นนะครับรองเท้ายี่ห้อไหนจะไม่มีการรองเท้าเป็นรูๆแบบนี้มันไม่มีรูพื้นมันจะเป็นเหมือนพื้นมันจะเป็นเหมือนเกาะถูกต้องแล้วก็ตัวสีสันการผสมสีของเขาค่อนข้างเรียกว่าดีไซน์เนี่ยสวยงามมินิมอลถูกต้องออกแบบโดยคลายมินิมอลดูดีใส่แล้วดูไฮโซขึ้นมาทันทีดูไฮโซขึ้นมาเลยอันนี้คือเรื่องแรกนะในเรื่องของดีไซน์รูปร่างหน้าตาของเขาเอ็กซ์คลูซีฟเนาะถูกต้องนะครับเรื่องที่สองคือไอ้รูปร่างหน้าตาที่ดีของเขาเนี่ยครับ มันมาพร้อมกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีต้องไอ้ตัวพื้นรูๆแบบนี้เนี่ยครับผมไม่ใช่ทำมาสวยๆเฉยๆนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่าคาวเทคคาวเทคไอ้รูๆเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีคาวเทคใช่แล้วมันดียังไงครับไอ้คาวเทคเนี่ยตัวคาวเทคเนี่ยจริงๆมันช่วยทั้งในเรื่องของสุขภาพเราสุขภาพช่วยส่งเสริมในเรื่องของการวิ่งด้วยส่งเสริมการวิ่งถูกต้องการรับน้ำหนักด้วยไหมการรับน้ำหนักกระแทกคือทุกอย่างที่จะส่งผลให้เราวิ่งได้ดีขึ้นหรือลดอาการบาดเจ็บลงครับผมเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อไปว่าแล้วมันช่วยยังไงโอเคในตัวของคาวเทคนะครับผมนะฮะขออนุญาตมีของเล่นมาให้ดูตัวนี้อันนี้มันคืออะไรครับตัวอย่างมาให้ด้วยอันนี้เขาเรียกว่าจริงๆเป็นตัวรองเท้านี่แหละแต่เราได้ทำการแยกชิ้นส่วนอ๋อแยกชิ้นส่วนแยกชั้นออกมาถอดสิ่งที่มันอยู่รวมอยู่ในนี้แหละนะครับไอตัวเทคโนโลยีของเขาเนี่ยนะครับมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือพื้นเขาครับพื้นครับผมที่บอกว่าพื้นเป็นรูๆแบบนี้ครับจริงๆเราเรียกว่าก้อน cloud tech ก้อน cloud tech ถูกต้องก็จะเป็นก้อนๆ อย่างนี้ก้อนๆพวกนี้ก้อน cloud tech พวกนี้เนี่ยช่วยอะไรบ้างครับผมหนึ่งคือเวลาเราลงน้ำหนักไปเวลาเราวิ่งนะครับไม่แน่ใจว่าในวิดีโอเนี่ยจะเห็นหรือเปล่าตอนเราวิ่งปุ๊บมันจะลงน้ำหนักไปเราลงน้ำหนักไปนะครับน้ำหนักเราช่วยรับแรงกระแทกตัวนี้ครับผมตัวก้อนพวกนี้มันช่วยรับแรงกระแทกมันจะมีความยืดหยุ่นมันก็จะบีบมันจะช่วยรับแรงกระแทกเราลงไปบีบลงไปครับแล้วพอเราผ่อนแรงปุ๊บตัวก้อนนี้มันจะคืนแรงดีดขึ้นมากลับคืนรูปเหมือนเดิมอ๋อมันจะเด้งขึ้นมาส่ง
ให้เราวิ่งออกไปด้านหน้าได้ดีขึ้นคล้ายๆสปริงใช่ไหมเหมือนสปริงเราออกตัวได้เร็วขึ้นใช่แล้วนะครับนอกจากตัวก้อนคลาวเทคพวกนี้เนี่ยก็ยังมีอีกตัวนึงที่ช่วยเสริมแรงในการวิ่งได้ดีขึ้นครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยครับเราเรียกว่าอะไรครับเราเรียกว่าทางออนเนี่ยเขาเรียกว่าสปีดบอร์ดสปีดบอร์ดต้องนะครับสปีดบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็จะทำจากวัสดุที่แตกต่างกันในแต่ละรุ่นมันมีหลายรุ่นแหละมันมีหลายรุ่นแตกต่างกันแต่ทุกรุ่นเนี่ยจะมีสปีดบอร์ดเหมือนกันหมดครับผมอยู่ข้างในข้างในตรงกลางตรงกลางชั้น2เนาะถูกต้องถ้าเราเรามองจากด้านพื้นเนี่ยเราจะมองเห็นตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้เองมันจะถูกซ่อนอยู่ในรองเท้าอย่างนี้นะครับครับผมโอเคตัวสปีดบอร์ดตัวนี้เนี่ยช่วยอะไรครับตัวสปีดบอร์ดตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นแผ่นคล้ายๆแผ่นคาร์บอนแผ่นคาร์บอนแต่ว่ามันจะไม่ใช่วัสดุคาร์บอนนะน้ำหนักเบาตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นช่วยที่ในการที่ช่วยดีดดีดรองเท้าออกไปเวลาเราวิ่งนั่นเองช่วยส่งตัวช่วยส่งตัวและรักษาบาลานซ์ด้วยใช่ไหมถูกต้องให้บาลานซ์ของก้อนคาวแต่ละก้อนใช่ทำงานเป็นหนึ่งเดียวเนาะช่วยเพิ่มแรงส่งแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยลดอาการบาดเจ็บด้วยมันจะทำให้ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้ข้อเท้าเราตั้งตรงเวลาข้อเท้าตั้งตรงปุ๊บอาการบาดเจ็บที่เข่าเวลาเราวิ่งเนี่ยแล้วเราจะเจอปัญหาเยอะๆเนี่ยจะช่วยลดลงได้ในส่วนนี้อ๋อก็คือแรงพอเราลงน้ำหนักไปเนี่ยแรงมันจะกระจายเท่ากันถูกต้องโอเคแล้วก็ชั้นที่3ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น2ส่วนหลักๆที่จะเป็นเทคโนโลยีคลาวเทคที่ไม่มียี่ห้ออื่นที่ทำเหมือนเขาเลยยี่ห้ออื่นไม่มีเป็นลิขสิทธิ์ของคลาวเลยถูกต้องโอเคจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วแบรนด์อื่นไม่สามารถเอาไปทำได้ใช่แล้วถ้าเกิดจะใช้แบบนี้ผมอยากซื้อแบบนี้ให้พ่อก็ต้องซื้อแบรนด์นี้เท่านั้นโอเคใช่ครับแล้วก็บอกว่าบอกเลยว่าโทษครับบอกเลยว่าอีกจุดนึงที่สำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยใส่แล้วน้ำหนักเป็นไงครับพี่ลองจับกันดูแล้วเบามากเบามากเบามากบอกว่าเป็นรองเท้าที่น้ำหนักเบามากเบามากอ่ะเบามากเลยเบามากไม่ได้เบาอย่างเดียวนะครับเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยใส่แล้วสบายมากนุ่มเท้าถูกต้องนุ่มเท้าด้วยใช่แล้วสบายนุ่มเท้าถูกต้องเวลาใส่วิ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโหเขาเรียกว่าเป็นจริงๆเป็นเหมือนคอนเซปต์ของออนเขา run on cloud run on cloud วิ่งบนก้อนเมฆเลยทีเดียววิ่งเหมือนเราวิ่งอยู่บนก้อนเมฆถูกต้องเพราะว่าตัวนี้เนี่ยด้วยความที่รองเท้ามันยืดหยุ่นและมีแรงส่งขึ้นไปทำให้เราเหมือนแบบวิ่งอยู่บนอากาศตลอดเวลาวิ่งลอยได้เลยไม่ว่าจะวิ่งใส่ในสวนวิ่งหน้าบ้านวิ่งหลังบ้านวิ่งในซอยบ้านช่วงนี้นะครับผมเห็นมีรุ่นที่วิ่งเทลก็มีนะใช่ไหมขึ้นเขาใช่ครับก็มีหลายรุ่นมีหลายรุ่นให้เลือกกันแล้วแต่ต้องใช้ตั้งแต่รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นระยะเริ่มวิ่งใหม่ๆยันไปถึงแบบโปรแมนไปไกลๆไอรอนแมนก็ใช้กันใช่ครับถูกต้องครับมีทีมงานบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีภาพรวมของออนในทุกรุ่นมีเหมือนกันหมดครับผมครับผมมีคอมเมนต์บอกว่าครับผมชอบออนมากๆเลยค่ะตอนนี้มี4คู่แล้วเพิ่งถอยสวิฟมาเมื่อวานถอยสวิฟมาเมื่อวานขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับก็อย่างที่บอกว่ารองเท้ารุ่นนี้เนี่ยวันนี้เขาเรียกว่าวันนี้เราจะเอารองเท้ามาให้ดู2รุ่นหลักๆครับผมนะครับเป็น2รุ่นที่เรียกได้ว่าเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้เลยเหมาะกับสถานการณ์ช่วงนี้ถูกต้องเป็นรุ่นเขาเรียกว่าอะไรเป็นรุ่นแอคทีฟเป็นรุ่นเริ่มต้นเป็นรุ่นที่เราใส่ออกกำลังกายได้ใส่วิ่งเบาๆวิ่งหน้าบ้านครับผมยิ่งช่วงนี้สถานการณ์เราออกไปไหนไม่ได้ส่วนสาธารณะปิดครับผมนะครับเรามีพื้นที่ในบ้านพื้นที่หน้าบ้านหรือในซอยหมู่บ้านเราครับนะครับรุ่นนี้ก็จะเหมาะกับการที่เริ่มต้นวิ่งได้เลยสวมใส่สบายใส่ง่ายโอเคเดี๋ยวมีคอมเมนต์มาอีกไหมฮะคอมเมนต์สวมใส่สบายจริงๆเลยใส่แล้วปลื้มมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอยากได้เซเว่นอยากได้70 30มีโปรไหม70 30 70 30แต่ว่านี่คนในนะครับเนี่ยคนในนะครับครับผมล้อเล่นล้อเล่นนะครับคนในในเรียกได้ว่ารุ่นนี้เขาเรียกได้ว่าได้ข่าววงในมารุ่นนี้จริงๆยังไม่เปิดตัวแต่เมืองนอกเปิดใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับถูกต้องนะครับแสดงว่ามีข่าววงในมาหลุดมาจากเมืองนอกถูกต้องนะครับอันนี้มีคุณเปียกคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าใส่วิ่งหน้าบ้านแล้วใส่วิ่งแล้วสบายมากสบายมากโอเคครับอย่างที่บอกครับว่าตัวรองเท้าโอเคอย่างที่บอกนะครับว่าตัวรองเท้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้าง
ขาเรียกว่าสวมใส่ง่ายสวมใส่ง่ายเราแล้วก็ใส่สบายนะครับไม่ว่าจะวิ่งหน้าบ้านหรือออกกำลังกายในบ้านก็ตามตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยซัพพอร์ตเหมาะกับช่วงนี้เลยบางทีเราตอนนี้โควิดเขาอยู่ในบ้านใช่ไหมเราก็ต้องมีกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยไม่ใช่มีกิจกรรมเขาเรียกว่าทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวเรายังต้องรักสุขภาพเราอยู่เราก็ต้องออกกำลังกายที่บ้านวิธีการออกกำลังกายก็วิ่งในบ้านหรือวิ่งหน้าบ้านโดยสวมใส่ออนครับมันก็จะมีเทคโนโลยีที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้เนาะอย่างคุณโมตอนนี้ปกติแล้วออกกำลังกายบ่อยไหมฮะปกติวิ่งครับวิ่งใช่ไหมใช่ปกติแล้วพอสถานการณ์มันเป็นแบบนี้แล้วคุณโมมีวิธีการออกกำลังกายยังไงบ้างช่วงนี้เราก็สวนสาธารณะปิดหมดแล้วเนาะนะครับตอนนี้เราก็ออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะไม่ได้แล้วครับช่วงนี้เนี่ยเราก็จะเป็นการออกกำลังกายในบ้านในบ้านคุณครับผมโชคดีว่าอยู่ในหมู่บ้านในหมู่บ้านต้องในหมู่บ้านของผมเนี่ยก็จะมีพื้นที่ในซอยเนี่ยให้สามารถวิ่งได้ครับก็จะใช้ใส่รองเท้าออนนี่แหละในการวิ่งรอบหมู่บ้านวิ่งจ็อกกิ้งเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ส่วนนึงเนี่ยโควิดเนี่ยเขาแพ้ถ้าเกิดสุขภาพร่างกายเราไปสู้กับไวรัสสู้กับไวรัสภูมิต้านทานเราดีนะครับสุขภาพแข็งแรงตัวเชื้อเนี่ยก็จะทำอันตรายเราไม่ค่อยได้ก็อยากให้ทุกคนยังออกกำลังกายอยู่ด้วยครับผมต่อไปก็จะเป็นช่วงต่อไปเลยเดี๋ยวก่อนจะไปถึงช่วงต่อไปอยากจะให้คุณโมดแนะนำร้านหน่อยรองเท้าคอนเนี่ยมันมีขายที่วางจำหน่ายอยู่ที่ไหนบ้างนะปัจจุบันปัจจุบันนี้นะครับถ้าช่วงนี้เนี่ยหน้าร้านส่วนใหญ่จะปิดใช่จะมีร้านที่เปิดอยู่1ร้านนะตอนนี้นะครับก็คือที่เปโลตองที่นี่นะครับที่นี่เองนะครับที่นี่เองนะครับที่นี่ก็จะเป็นตัวแทนจำหน่ายของรองเท้าออนของเราเหมือนกันครับครับผมก็จะมีรองเท้าออนให้เลือกหลายรุ่นหลายไซส์เลยถ้าใครอยากมาลองรองเท้าก็สามารถเข้ามาลองได้ที่หน้าร้านนี้ได้หน้าร้านได้เลยเพราะว่าร้านเขาเปิดทุกวันเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะจันทร์ถึงอาทิตย์เลยถ้าอยู่แถวนี้ก็มาลองที่นี่ได้เลยได้ใส่จริงจริงบางทีมันรู้สึกแบบสบายใจนะใช่หรือว่าถ้ายังไม่ได้สะดวกออกมาจากบ้านครับผมก็จะมีช่องทางการจำหน่ายออนไลน์จากหลายร้านค้าเหมือนกันนะครับก็อย่างร้านชาชั้นวิ่งชั้นนำทั่วไปนะครับผมเลฟรันเนอร์เลฟรันเนอร์ช่องทางออนไลน์ออนไลน์ก็มีนะครับอย่างอาริก็ช่องทางออนไลน์ก็มีนะครับแล้วก็ลงไปถึงเอเวอร์ลินต่างๆลันพาราไดซ์ไรฮับโอ้โหร้านเยอะมากมีหลายร้านเลยใช่แล้วครับร้านวิ่งชั้นนำทั่วไปนะทุกร้านก็จะมีรองเท้าออนจำหน่ายออนไลน์แล้วโดยช่วงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าหาซื้อได้สะดวกสบายนี่แหละถ้าท่านอยากได้มีลูกค้าเม้นมาถามว่าอยากไปร้านจังไปโลตองอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเราย้ำที่อยู่ให้อีกทีนึงครับผมช็อปไปโลตองอยู่ที่ตึกอาคารอื้อจือเหลียงนะครับอยู่ตั้งอยู่บนถนนพระราม4ง่ายๆเลยตรงกันข้างกับสวนลุมอยู่ชั้น1เดินเข้ามาได้เลยคือมาเส้นพระราม4เนี่ยถ้าเห็นสมรุนอยู่ทางไหนก็คือมันอยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละอยู่ฝั่งตรงข้ามสวนลุมอาคารอื้อจือเหลียงใหญ่ๆเลยนะครับอยู่ชั้น1เนี่ยเปิดทุกวันเขาเปิดทุกวันนะครับสามารถเข้ามาลองใส่ลองได้นะครับที่ร้านนี้นะครับผมแต่ว่าแจ้งก่อนว่าวันที่6พรุ่งนี้วันจักรีร้านปิดก็คือหยุดวันเดียววันเดียวแต่ว่าถ้าวันธรรมดาทั่วไปจะเปิดหมดครับผมโอเคช่วงต่อไปนะครับก็เป็นช่วงที่ทุกท่านรอคอยนี่รองเท้าออนวันนี้คุณโมมาทั้งทีมันก็ต้องมีของพิเศษมีอะไรพิเศษหน่อยครับก็เป็นช่วงเคลียร์แลนด์สู้โควิดนั่นเองวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรเดี๋ยวบอกก่อนแบรนด์ออนของเราเนี่ยผมไม่เคยได้ซื้อลดราคาเลยสักทีนะแต่ครั้งนี้เนี่ยครับผมทำเคลียร์แลนด์เอามาสู้กับโควิดไงครับมันมีรุ่นอะไรบ้างครับคุณมาร์คตอนนี้ที่จะเอามาก็มีรุ่นคาวรุ่นคาวคุณคาวออนคาวรุ่นนี้ใช่ไหมฮะออนคาวรุ่นนี้เลยมันลดราคายังไงบ้างครับคุณป๊าจากราคาเต็มนะครับออนคาวปกติเราขายอยู่ 6,200 บาท 6,200 บาทคือราคาปกติวันนี้วันสำหรับวันนี้ปกติลด 10% เราก็ไม่ขาย 10% ไม่ขายไม่ขายวันนี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ลดผมลดเป็นเปอร์เซ็นต์ผมคิดไม่ทันอ่ะเรียกได้ว่าเกิน 50% เอาว่าเกินแล้วกันเกิน 50% เกิน 50% จาก 6,200 บาทเหลือ 3,000 บาทอันนี้คู่นี้เลยไหมครับเนี่ยคู่นี้เลยครับคู่นี้เลยใช่ไหมฮะคู่รุ่นนี้เลยนะครับคู่นี้เลยนะครับจากปกติ 6,200 บาทเหลือ 3,000 บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะมันเป็นไซส์ของผู้ชาย
แล้วก็มีเบอร์เป็นเบอร์ 9.5 9.5 นี่เป็นไซส์ US นะแล้วก็ถ้าเกิดไซส์ยุโรปที่เราพูดกันก็คือไซส์43นี่จะเป็นบอกก่อนว่ามีแค่ไซส์เดียวเนาะโอเคก็คือจริงๆตัวนี้เหมือนสินค้าเป็นสินค้าตัวโชว์นะครับที่เรานำมาลดราคาในวันนี้ก็ไซส์จะค่อนข้างมีจำกัดจำกัดเพราะเราเอาไว้โชว์เฉยๆไงแต่ถามว่ายังใหม่อยู่ไหมยังไม่เคยใส่วิ่งอะไรเลยนะยังใหม่อยู่สภาพดีอยู่ครับสภาพยังใช้ได้อยู่แล้วต่อไปมีอีกรุ่นนึงอีกรุ่นนึงเป็นตัว Cloud X Cloud X หน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่มั้ยครับเมื่อกี้มีผู้ชายละเดี๋ยวผู้หญิงจะน้อยใจก็ต้องมีของผู้หญิงด้วยมีของผู้หญิงด้วยอันนี้จาก 6,400 ราคาเต็มก่อนแจ้งราคาเต็มก่อน 6,400 บาทราคาเต็ม 6,400 ครับผมวันนี้ลดจัดโปรเหลือ 3,200 บาทเป็นไซส์ของผู้หญิงเนาะก็เป็นไซส์ 7.5 7.5 ครับโอเคมองไม่เห็นนี่ครับเห็นไหมครับมีอยู่กัน2รุ่นนะครับก็ถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับเรามีเวลาให้ถึง1 ทุ่มนะครับ1 ทุ่มเท่านั้นนะครับผมติดต่อกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยอินสตาแกรมนะครับจะมีสายที่แจกอยู่นะครับยังมีแจกอยู่นะครับรีบกดไลค์กดแชร์กันเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมอยากเห็นรองเท้าชัดๆหน่อยครับอยากเห็นรองเท้าชัดคุณปั๊กเอาไปให้ลูกค้าดูใกล้ๆหน่อยโอเคนะครับสีนี้เลยนะครับคู่นี้เลยอันนี้เป็นไซส์ของผู้ชายตัวนี้รุ่นคาวตัวนี้เป็นรุ่นคาวอยากให้คุณโมดช่วยอธิบายคุณสมบัติของตัวคาว X กับตัวคาวธรรมดาหน่อยมันมีดีแตกต่างกันยังไงคาวรุ่นคาวนะครับจริงๆเป็นรุ่นได้ยินไหมครับไม่แน่ใจว่าเสียงได้ออกไหมรุ่นคลาวครับจริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของพอลเลยนะครับดีทั่วโลกด้วยไม่ใช่แค่ในไทยเท่านั้นนะครับทำไมรุ่นนี้ขายดีโอเครุ่นคลาวเนี่ยเป็นรุ่นเริ่มต้นครับรุ่นเริ่มต้นยังไงก็คือครับผมราคาเริ่มต้นด้วยนะครับแล้วก็เขาเรียกได้ว่าใส่ได้ทุกโอกาสครับผมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่วิ่งครับผมใส่เข้ายิมได้หมดใส่ออกกำลังกายเล็กๆน้อยๆใส่ในบ้านหรือใส่นอกบ้านใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องนะครับใส่เที่ยวก็สวยด้วยครับผมคู่นี้นะครับก็คือรุ่นคลาวแล้วจุดเด่นของเขาก็คือเชือกสังเกตดูตัวเชือกตัวเชือกครับผมเชือกเขาไม่ต้องผูกอ๋อเป็นแบบยางเลยเป็นแบบยืดหยุ่นเลยครับใช่แล้วคือผมก็สวมใส่แบบสลิปออนได้เลยสวมใส่ง่ายด้วยตัวนี้ก็จะยืดหยุ่นตามรุ่นเท้าเราครับผมนะครับก็คือค่อนข้างเขาเรียกว่าใส่สบายใส่ง่ายทุกโอกาสในรุ่นนี้นะครับรุ่นออนคลาวนั่นเองนะครับโอเคตัวนี้นะครับก็จะเป็นผ้าเมทหนึ่งชั้นแล้วได้เทคโนโลยีของคลาวไปด้วยครับผมที่บอกเป็นคลาวเทคใช่ไหมเทคโนโลยีเต็มที่ของออนเลยปกติเลยนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาปกติ 6,200 บาทลดเหลือ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับ 3,000 บาทท่วมไปเลยเท่านั้นนะครับคู่นี้คู่เดียวด้วยคู่นี้คู่เดียวนะครับมีแค่คู่เดียวนะครับและทักมาในอินบ็อกซ์ได้เลยโอเคและอีก1รุ่นนะครับขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับตัวนี้นะครับก็คือคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างนะครับรุ่น Cloud X นะครับ Cloud X เนี่ยจริงๆแล้วเป็น Running Remix Running Remix Remix หมายความว่าเขาจะอัปเกรดขึ้นมาจากตัวรุ่น Cloud ธรรมดานะครับตัวพื้นเนี่ยกับตัวสปีดบอร์ดตัวนี้เนี่ยของรุ่นเนี้ยคาวกับคาว X เนี่ยเหมือนกันเหมือนกันจะเป็นเหมือนกันทุกอย่างเลยจะมาแตกต่างกันตรงที่อัปเปอร์ด้านบนอัปเปอร์ส่วนของอัปเปอร์ส่วนของอัปเปอร์ด้านบนตัว Cloud X เนี่ยเขาจะเป็นผ้าเมท2ชั้นครับผมผ้าเมท2ชั้นเนี่ยคือชั้นล่างขออนุญาตนะครับเป็นผ้าเมทแบบ2ชั้นชั้นล่างจะค่อนข้างนุ่มนะครับชั้นล่างจะทำให้นุ่มขึ้นสัมผัสกับเท้าเราครับผมชั้นล่างจะนุ่มแล้วก็ชั้นบนเนี่ยจะระบายอากาศค่อนข้างดีเห็นว่าจะค่อนข้างยืดหยุ่นนะครับมองเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างยืดหยุ่นครับผมเราจะเห็นเป็นรูเวลาเราวิ่งเนี่ยลมก็จะเข้าไปด้วยใช่ถูกต้องนะครับระบายอากาศได้ดีนะครับในรุ่น Cloud X นะครับครับผมรวมถึงน้ำหนักตัว Cloud X เนี่ยเขาทำมาให้น้ำหนักเบาขึ้นด้วยแล้วมีตรงคอล่าใช่ไหมถูกต้องในส่วนของคอล่าคำถามคือเบาเพราะอะไรเพราะว่าคอล่าเขาทำมาคนละแบบกันครับผมคนละแบบกันคอล่าเขาจะค่อนข้างบางกว่าครับบางกว่าแล้วก็จะมีกลุ่มตรงนี้ครับมีสัมผัสเป็นกลุ่มที่ช่วยล็อกข้อเท้าเราอีกแบบนึงที่จะคนละแบบกับรุ่นคลาวธรรมดานะครับตัวนี้เนี่ยทำให้น้ำหนักเขาเบากว่าด้วยเบากว่าด้วยนะครับนะครับแล้วก็ตัว
ตัวเตอร์ฮิวอ๋อฮิวโอเคฮิวเตอร์ตัวนี้ก็จะคนละแบบกันคนละแบบกันตัวคลาวเอ็กซ์เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเป็นวัสดุที่ค่อนข้างอัปเกรดขึ้นมานิดนึงครับนะครับตัวนี้เป็นฝาเรื่องคลาวตัวคลาวก็จะเป็นผ้าเมทธรรมดาครับด้านหน้าผ้าเมทเหมือนด้านหน้าเลยทั้งคู่เลยนี่เป็นผ้าเมทถูกต้องนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจากตัวคลาวธรรมดาแต่สองรุ่นนี้ถามว่าเหมาะกับการใส่วิ่งระยะไหนอันนี้หลายคนสงสัยนะเป็นการวิ่งระยะสั้นๆครับระยะเริ่มต้นใช่ระยะเริ่มต้น5โล10โล15กิโลฟันลันฟันลันมินิมาราธอนตัวนี้ใส่ได้ตัวนี้ความพิเศษคือสามารถใส่เข้ายิมก็ได้ใส่เข้ายิมก็ได้ถูกต้องใส่ออกกำลังกายในบ้านก็ได้เขาเรียกได้ว่าเหมาะกับช่วงนี้สุดๆเลยครับครับผมตัวเขาเรียกเป็นรุ่นเริ่มต้นแอคทีฟแอคทีฟใช่แล้วรุ่นแอคทีฟก็สามารถหาซื้อกันได้ถ้าใครผิดหวังว่าไซส์ไม่มีไซส์ไม่มีอย่างที่บอกเรามีช็อปหลายๆช็อปที่เราขายออนไลน์อยู่ด้วยครับรวมถึงหน้าร้านที่เป็นโลตองตอนนี้ก็มีขายครับผมนะครับผมก็มีหลายๆไซส์ให้เลือกเดี๋ยวฝากคุณพี่เน้นย้ำเรื่องราคาขอเน้นย้ำเรื่องราคาอีกครั้งนะครับสำหรับรุ่นคลาวคลาว X ก่อนแล้วครับปกติราคาอยู่ที่ 6,400 บาทนะครับจัดโปรโมชั่นลดเหลือราคาอยู่ที่ 3,200 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็มีอยู่1คู่เท่านั้นนะครับผมแล้วรุ่นนี้นะครับรุ่นคลาวนะครับปกติราคาอยู่ที่ 6,000 เดี๋ยว 6,200 บาทนะครับจัดโปรโมชั่นสำหรับวันนี้นะครับเหลือที่เซฟไปแล้วมีคน CF แล้วอ้าวโถตายแล้วไม่ทันแล้วคู่นี้ไปแล้วคู่นี้ขายไปแล้วมีคนขายไปแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปที่ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับโอเคเดี๋ยวก็ยังเหลืออีกคู่นึงนะครับเหลืออีกคู่นึงยังเหลืออีกคู่นึงนะครับผู้หญิงนะครับเป็นไซส์ผู้หญิงไซส์ 7.5 เนาะ38ครึ่ง38ครึ่งเลยคู่นึงนะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไลค์ของเราด้วยนะครับก็แล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกับเรานะครับเราจะมีของรางวัลของพรีเมียมแจกอยู่นะครับก็คือเพียงแค่ท่านกดไลค์เพจของเมนทาแกรมนะครับกดไลค์เพจทอนไทยแลนด์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับไปที่เพจของเมนทาแกรมนะครับแล้วก็แคปหน้าจอส่งมาทางอินบ็อกซ์ของเรานะครับแล้วก็รอรับของรางวัลได้เลยนะครับผมโอเคคุณปั๊กมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับมีเนี่ยมีลูกค้าทักมาถามนะครับว่าคอมเมนต์หน่อยอ่านคอมเมนต์หน่อยครับมีอีกไหมคะอยากซื้อหาไซส์ไม่ได้อ๋อก็ตอนนี้คือที่เรามาทำโปรกันเนี่ยไม่ดีละมีไซส์ตามนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเคลียร์แลนด์เป็นช่วงเคลียร์แลนด์แต่ถ้าอยากได้เนี่ยหน้าร้านของเราอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมเปโลตองครับผมที่เปโลตองก็ยังมีขายนะครับสามารถมาซื้อได้มาลองได้ครับผมอยู่อาคารอื้อตือเหลียงถนนรามสี่อย่างที่บอกลองกดเข้าไปดูในเพจออนไลน์ของร้านตอนนี้ก็มีการทำส่วนลดอะไรที่เราทำตอนนี้บางเจ้านี่ผมเห็นส่งฟรีเลยนะครับผมมีส่งฟรีเปลี่ยนไซส์ฟรีด้วยเปลี่ยนไซส์ฟรีด้วยต้องในช่วงนี้พิเศษสุดไปเลยใส่ไม่ได้ก็เปลี่ยนไซส์ได้ครับโอเคเดี๋ยวก่อนจากไปเราฝากถึงเรื่องโควิดแล้วก็เอ๊ะรู้สึกว่าวันนี้เรามีเรื่องนึงมีเรื่องนึงลืมไปมีเรื่องนึงนะครับลืมไม่ได้เลยขาดไม่ได้เลยเดี๋ยวพอเราใช้งานเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกหล่อเสียบางทีเสียหายหลายๆคนสงสัยเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเกิดการชำรุดเสียหายเนี่ยฝึกหล่อเสียหายนะครับของเราเป็นบริษัทเป็นทาแกมครับผมมีรับประกันทุกแบรนด์ทุกสินค้าแน่นอนครับผมแน่นอนเราก็ยังมีเหมือนกันครับเดี๋ยวขอเชิญแผนกเซอร์วิสครับผมมาบอกให้ความรู้หรือว่าวิธีการรักษายังไงรองเท้าออนนะครับโอเคขอเชิญนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับเจอกันแล้วกันโอเคอันนี้นะครับก็อยากให้มาอันนี้คือคุณเจคุณเจนะครับเจครับเดี๋ยวคุณเจให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรองเท้าออนหน่อยวิธีการรับประกันต่างๆในกรณีที่มันมีการชำรุดเสียหายอะไรต่างๆเนี่ยช่วยแจ้งท่านผู้ชมหน่อยได้ครับหลังจากในส่วนของที่ลูกค้าได้รับสินค้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับครับตัวรองเท้าการรับประกันของออนเนี่ยจะมีระยะเวลาประกันเนี่ยอยู่ที่ประมาณไม่เกิน200กิโลเมตรนะครับ200กิโลเมตรโอ้ไกลนะ200กิโลเมตร200กิโลเมตรนี่เขาวัดยังไงครับวัดจากระยะการวิ่งของลูกค้าโดยเฉลี่ยครับหรือแม้กระทั่งของลูกค้าเนี่ยถ้าลูกค้าไม่ทราบแล้วว่าของตัวเองเนี่ยวิ่งไปเกินกี่กิโลเมตรแล้วยังผมไม่ได้จำหรอกใช่ครับลูกค้าสามารถเช็คดูได้เลยครับว่าตัวพื้นรองเท้าเนี่ย
ดอกรองเท้าถูกต้องรองเท้าเนี่ยอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถตรวจสอบได้หรือไม่นะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่มีดอกแล้วอย่างเงี้ยถือว่าน่าจะเกินแล้วใช่ไหมใช่ครับถูกต้องจะถือว่าอยู่นอกเหนือระยะเวลาประกันไปแล้วก็คือดอกยังสมบูรณ์อยู่ใช่ก็น่าจะประมาณไม่เกิน200กิโลเมตรถูกต้องแล้วก็หรือถ้าลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยมีการผิดปกติที่หน้าร้านสมมติว่าลูกค้าแกกล่องมารองเท้าตัวนี้ลูกค้าได้เชือกไปไม่ครบหรืออุปกรณ์อะไรไม่ครบเนี่ยลูกค้าสามารถติดต่อมาที่เพจของ Metagram ครับ Allrunning หรือว่าทางเว็บไซต์ได้เลยเพจ All Thailand แต่ Facebook สามารถทักเข้ามาได้เลยมีแอดมินคอยตอบอยู่ถูกต้องครับโอเคเนาะครับสำหรับวันนี้ก็ข้อมูลน่าจะครบถ้วนเนาะใครมีคำถามอะไรสามารถเมนเข้ามาถามได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับถ้าท่านถูกใจนะครับ3จุดกดไลค์นะครับแล้วกดแชร์ไปที่มีคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับคุณคิมจินะครับถามว่า38.5สีอะไรเป็นสีนี้เลยนะครับสีนี้เลยสีนี้เลยดำนะครับโอเคสีนี้เลยนะครับรุ่นคาวเอ็กซ์นะครับรุ่นเป็นรุ่นคาวเอ็กซ์นะครับรุ่นคาวเอ็กซ์นะครับOkay. แล้วก็ฝากเน้นย้ำเรื่องกดไลค์กดแชร์ฝากเน้นย้ำอีกครั้งนะครับฝากกดไลค์แอนด์แชร์ไลค์นี้ด้วยนะครับถ้าท่านถูกใจก็อย่าเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับก็กดแชร์และให้คนอื่นดูด้วยนะครับผมโอเคนะครับก็มีอะไรโปรโมชั่นเคลียร์แลนด์เหลือคู่หนึ่งตอนนี้เน้นย้ำโปรโมชั่นอีกครั้งนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่น2คู่แต่ตัวนี้ขายไปแล้วนะครับเหลือแค่เพียง1คู่เท่านั้นนะครับถ้าท่านสนใจนี่รีบอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้รุ่น Cloud X นะครับ ปกติราคาอยู่ที่ 6,400 บาทนะครับจัดโปรโมชั่นเฉพาะวันนี้เหลือ 3,000 เหลือ 3,200 บาทเท่านั้นนะครับคู่เดียวเท่านั้นด้วยออน 3,200 นี่ผมหาซื้อที่ไหนไม่ได้นะรีบเลยนะครับรีบเลยอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะครับโอเคมีคอมเมนต์มั้ยครับมีคอมเมนต์คาว M 9.5 สีอะไรครับคาว M 9.5 พอดีขายไปแล้วครับมีคนซีแอปไปแล้วขอโทษด้วยนะครับมีอีกไหมนะครับต้องรอรอบหน้ารอรอบหน้าเดี๋ยวเราจะยังหามาให้เพิ่มนะครับงั้นก็ฝากติดตามแล้วกันฝากเนี่ยฝากกดไลค์ไว้กดไลค์เพจไว้เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมีแบรนด์ของออนเนี่ยมาทำเคลียร์แลนด์อีกเดี๋ยวรอติดตามชมครับว่าจะเป็นรุ่นไหนไซส์ไหนนะโอเคก็โอเคสำหรับรอบนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับก็ฝากติดตามเดี๋ยวรอโปรโมชั่นรอบหน้านะครับในครั้งต่อไปโอเคลูกค้าหลุดแล้วอะอะไรนะอ๋อลูกค้าหลุดนะครับลูกค้าโอนไม่ทันนะครับสามารถได้อยู่นะครับไซส์43นะครับ43นะครับ M 9.5 นะครับราคาสีนี้เลยครับผมนะครับสีนี้เลยนะครับราคา 3,000 นะครับตัวนี้ 3,000 บาทส่วนตัวนี้เป็นรุ่น Cloud X 3,200 นะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสินค้าตัวโชว์หน้าร้านนะครับสภาพ 95% นะครับยังไม่ผ่านการใช้งานเลยแต่ว่าตัวโชว์หน้าร้านเราเลยเอามาลดราคาเคลียร์แลนด์มันนี้ปกติ 6,200 บาทเหลือ 3,000 บาททวดเลยอันนี้ 6,400 เหลือ 3,200 บาทอันนี้ 3,000 ทวด 3,200 นะครับคนละรุ่นกันรู้สึกเสียใจมากเลยตอนซื้อมาซื้อราคาเต็มแล้วต่อมาลดราคาเฉยเลยมีคำถามว่าคาวเอ็กซ์สีดำไซส์อะไรคะคาวเอ็กซ์สีดำไซส์อะไรครับ 38.5 ครับ 38.5 นะครับ 38 มันอยู่ 7.5 38.5 เราส่งให้ถึงบ้านเลยนะครับถ้าเกิดครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวบอกอินบ็อกซ์ไปนะครับถ้าสนใจเดี๋ยวแอดเขาเรียกว่าทักอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวมีแอดมินคอยตอบนะครับ3,000ขอดูใกล้ๆได้ไหม3,000เอาคุณป้านี่นะครับเสื้อออนเสื้อออนเสื้อออนมีจำหน่ายไหมมีจำหน่ายไหมครับเสื้อออนจะไม่มีจำหน่ายนะต้องบอกว่าเป็นเสื้อเฉพาะของแบรนด์ออนนะครับเราไม่มีวางจำหน่ายที่ไหนนะครับผมใช่แล้วนะครับถ้าอยากได้นะครับคอยติดตามงานวิ่งของออนที่เราเป็นสปอนเซอร์นะครับงานต่างๆตามกิจกรรมงานวิ่งต่างๆนะครับใช่แล้วคอยติดตามกันในเพจออนไทยแลนด์นะครับผมกดไลค์ไม่เท่าไหร่นะครับต้องกดเป็น C first ด้วยนะครับโอเคครับโอเคอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ของพรีเมียมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือสายคล้องคอหรือแม้กระทั่งหมวกที่ผมกับคุณปาร์คใส่อยู่เนี่ยก็ฝากติดตามได้นะครับ
เพจของ On Thailand นะครับหรือไม่ก็ไปร่วมวิ่งกับพวกเราได้นะครับโอเคมีกิจกรรมดีๆคอยมาเสนออ่ะครับผมมีถามว่าถุงเท้ามีขายไหมครับกางเกงถุงเท้าของออนมีหรือเปล่าครับกางเกงถุงเท้าของออนมีไหมจริงๆเสื้อออนกางเกงออนถุงเท้าออนหมวกมีขายครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ออนไลน์นะครับณตอนนี้เนี่ยดูในเพจของรันพาราไดซ์นะครับที่เป็นร้านรันทูพาราไดซ์นะครับจะมีเสื้อกางเกงถุงเท้าหมวกออนด้วยนะครับมีจำหน่ายเหมือนกันสามารถทักไปถามที่เพจรันพาราไดซ์ได้นะครับรันทูพาราไดซ์นะครับโอเคก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าท่านใดสนใจรองเท้าออนนะครับก็สามารถมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับที่ร้านเปโลตองใช่แล้วที่นี่นั่นเองนะครับได้รับเปิดทุกวันนะครับยกเว้นพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้วันนักตะเลิกโอเคขายหมดแล้วขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะครับก็สินค้าขายหมดไปแล้วก็ไม่ต้องเสียใจนะครับฝากติดตามนะครับฝากติดตามไว้รอโอกาสต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรโมชั่นรอบหน้ารอบหน้ามีแน่นอนมาอีกทีอีกแน่นอนแน่นอนมีอีกแน่นอนครับผมโอเคโอเคก็ก่อนจากไปสุดท้ายเลยมีอะไรฝากฝากเรื่องของโควิดหน่อยเรื่องของโควิดอยู่บ้านก็เขาเรียกว่าอะไรอย่าออกไปข้างนอกเยอะเนาะตามมาตรการของรัฐบาลอยู่ใกล้ๆแล้วก็ดูแลตัวเองสุขภาพของตัวเองเนาะนอนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อยู่บ้านก็หากิจกรรมทำออกกำลังกายอะไรครับผมหากิจกรรมทำอยู่บ้านไปนะครับผมแล้วถ้าเกิดใครอยู่แถวสีลมครับผมหรือว่าพระราม4ครับถ้าเกิดอยู่บ้านแล้วเบื่อๆไม่มีอะไรทำอย่าลืมมาเดินเล่นที่โชว์รูมของเปโลตองก็ได้เปิดทุกวันมาเดินชมก็ได้ไม่วันนั้นยังไม่ซื้อไม่เป็นไรก็มาเดินมีทั้งจักรยานอุปกรณ์จักรยานครับผมเสื้อปั่นจักรยานสินค้าเยอะแยะมากมายแล้วก็มีของแบรนด์ของบริษัทเราก็มีโกโปที่มาขายอยู่ในโชว์รูมเขานะสกอร์แคนดี้แล้วก็ออนโอ้ยมีเป็นร้อยคู่นะที่นี่ไซส์นี่ไม่ต้องห่วงครับผมไซส์รุ่นมีครบหมดครับโอเคอ่ะสุดท้ายละก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไลค์ของเราด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจเนาะให้กับพวกเราในการที่จะทำไลค์ต่อๆไปให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับครับผมโอเคอันนี้มีอะไรเนาะก่อนอื่นเลยผมปาร์คสวัสดีครับอะไรนะครับครับผมโอเคในรายวันนี้นะครับพวกเราทั้งหมดนะครับพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับโอเคโอเคสวัสดีครับ